ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กในภาษาจาวานะครับเราใช้คลาสง่ายๆอยู่2ตัวแค่นั้นเองนะครับคลาสเราไม่ได้ใช้เยอะบางคนอาจคิดว่าโอ้โหเขียนโปรแกรมผ่านเน็ตเวิร์กน่าจะยากนะครับในการเขียนเน็ตเวิร์กไม่ได้มีอะไรยากเลยครับในวงแหวนธรรมดาของเราเนี่ยเราใช้คลาสอยู่2ตัวก็คือคลาสที่ชื่อว่า socket นะครับ socket ตัวนึงแหละกับอีกตัวนึงที่ชื่อว่า server socket มี2ตัวนะครับ socket และ server socket นะครับ socket จะเป็นคลาสที่ใช้ในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งหรือเป็นรับนะครับก็จะใช้ socket เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลนะครับแล้ว socket นะครับเวลาเราจะสื่อสารเนี่ยต้องระบุว่าปลายทางของเราเนี่ยมี host name หรือว่ามีหมายเลข IP ว่าอะไรแล้วก็มีพอร์ตอะไรเสมอเพราะ socket ประกอบด้วย IP กับพอร์ตถูกไหมครับฉะนั้นตัวคลาส socket เนี่ยเวลาเราจะใช้เราก็ต้องมีการระบุนะครับระบุหมายเลข IP แล้วก็พอร์ตด้วยเสมอนะครับคลาสที่เราใช้ที่บอกครับก็คือใช้คลาสที่ชื่อว่า socket เลยนะครับในการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง client กับ server ในการที่เราจะรอรับข้อมูลนะครับสมมุติเราเขียนโปรแกรมในฝั่งของ server นะครับเราจะรอรับข้อมูลเนี่ยเราจะต้องใช้คลาสตัวหนึ่งที่ใช้ในการรับข้อมูลเรียกว่าคลาส server socket server socket จะเป็นคลาสที่ใช้ในการรอรับข้อมูลนะครับในฝั่งของ serverซึ่งจริงๆไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากก็คือแค่สั่งเปิดเป็นคลาสที่ใช้ในการเปิดรอรับข้อมูลแค่นั้นเองนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราใช้คลาสแค่2ตัวนี้นะครับเอามาสร้างเป็นอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ละนะครับทีนี้ไปดูครับถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับในฝั่งของ client ที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์วิธีการทำอะไรครับวิธีการก็คือเราจะสร้างซ็อกเก็ตนะครับสเต็ปที่1คือเราจะสร้างซ็อกเก็ตแล้วก็เชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการพอเราเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการได้เสร็จปุ๊บนะครับมันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แค่นี้เอง2สเต็ปครับเชื่อมต่อให้ได้แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับไม่ต้องสนใจครับว่าเชื่อมต่ออย่างไรใน Datacom เดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองแต่ในแอปพลิเคชันเราแค่สั่งเชื่อมต่อปุ๊บเดี๋ยวมันเชื่อมให้นะครับง่ายมากในทางกลับกันนะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเราต้องการจะเปิดรอรับข้อมูลนะครับเราจำเป็นจะต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตขึ้นมานะครับสร้างเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตขึ้นมาเพื่อเปิดพอร์ตหรือประตูเนี่ยโดยปกติมันจะปิดอยู่เสมอนะครับมันจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาในเครื่องเพราะเป็นเรื่องของsecurity การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปิดพอร์ตเพื่อรอรับข้อมูลนะครับเราต้องใช้คลาส server socket ในการเปิดพอร์ตนะครับเพื่อรอรับการเชื่อมต่อเข้ามาของ client นะครับ client เนี่ยนะครับพอมันเชื่อมต่อเข้ามานะครับพอร์ตนั้นน่ะนะครับพอร์ตที่เราเปิดนะครับถ้าพอร์ตมันถูกเปิดไปแล้วนะครับเราจะเอา server socket จากโปรแกรมอื่นมาเปิดพอร์ตนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งโปรแกรมอื่นๆจะมาใช้พอร์ตนี้ด้วยไม่ได้ฉะนั้นพอร์ต1พอร์ตจะถูกใช้จาก1 processนะครับถ้าโปรเซสไหนมันสั่งเปิดพอร์ตมันก็จะใช้พอร์ตนั้นได้นะครับพอร์ตอื่นจะเข้ามาใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นพอร์ตที่มันถูกเปิดอยู่แล้วจะถูกเปิดซ้ำไม่ได้นะครับทีนี้พอเราเปิดพอร์ตได้ปุ๊บนะครับสเต็ปที่2นะครับพอข้อมูลเข้ามานะครับมันจะมีเมธอดตัวหนึ่งชื่อว่าเมธอด accept เพื่อรอรับข้อมูลพอมีการเชื่อมต่อเข้ามาปุ๊บนะครับเมธอด accept จะทำงานแล้วมันจะมีการเชื่อมต่อกลับคืนไปยังฝั่ง client นะครับคือเซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตปุ๊บถ้ามี client เชื่อมต่อเข้ามานะครับ method accept จะทำการสร้าง socket กลับคืนไปยังส่วนของ client ฉะนั้นนะครับฉะนั้น client กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันผ่าน socket แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วสเต็ปที่3นะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อกันเสร็จนะครับเซิร์ฟเวอร์จะทำการรอจนกระทั่งมีการส่งข้อมูลเข้ามาพอเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำงานอะไรต่อนะครับฉะนั้นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตก็จะมีประมาณนี้นะครับในสไลด์นี้ก็เหมือนกันกับในสไลด์ที่แล้วหรือว่าเลคเชอร์ที่แล้วนะครับว่าเราจะไม่มีแล็บตอนท้ายคาบนะครับเราจะเขียนโปรแกรมไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้นะครับที่ดูวิดีโอกันเนี่ยอาจารย์ว่าหลายคนนะครับก็จะงงว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยได้มีการเขียนโปรแกรมในส่วนที่เป็นส่วนทดสอบไว้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะทำให้ดูในวิดีโอนะครับแต่ถ้าใครที่ทำตามวิดีโอไม่ได้หรือทำไม่ทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูในห้องแล็บหรือดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามเอาตัวดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยตัวโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไว้ในลิงก์ให้เราดาวน์โหลดไปทดสอบนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรม
เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก่อนเพื่อทดสอบนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อจะส่งข้อมูลจากฝั่ง client ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีอะไรในมือเลยนะครับเรายังไม่มีโปรแกรมอะไรสักตัวหนึ่งนะครับอันนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าพวกเราต้องเขียนโปรแกรม client ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอาจารย์จะรันเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับอาจารย์จะรันโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาที่อาจารย์เขียนไว้นี่แหละนะครับแล้วก็เราให้เราลองทดลองเขียน client ส่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับทีนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อาจารย์จะสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเขียน client ติดต่อไปนะครับสเต็ปการเขียนมีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายสเต็ปก่อนนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องทำการสร้างซ็อกเก็ตนะครับเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ไอตัว object socket เนี่ยจะมีพารามิเตอร์2ตัวนะครับใน constructor ก็จะเป็นบอกว่าเป็นหมายเลข IP หรือว่าชื่อเครื่องนะครับแล้วก็หมายเลขพอร์ตตัวอย่างของอาจารย์ใช้พอร์ตเป็น50101นะครับอาจารย์ใช้พอร์ตนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ตั้งเฉยๆนี่แหละนะครับ50101พอสร้าง socket นะครับจนถึงบรรทัดนี้เนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อได้เราจะได้ socket มานะครับจะได้ socket มาจากนั้นนะครับเราเอาซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า print stream print stream ก็คือเป็นสตรีมนะครับเป็นข้อมูลสตรีมคือข้อมูลที่จะไหลออกนะครับไหลออกจากเครื่องเราเครื่อง client ไปยังเซิร์ฟเวอร์เราจะส่งข้อมูลจากเครื่องเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมันต้องมีสตรีมนะครับไหลออกจากเครื่องเราไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นเราก็จะไปสร้างเป็น data out ก็คือ print stream นะครับจากบรรทัดนี้หลังจากนั้นเราก็เตรียมข้อมูลสิครับเราก็เตรียมข้อมูลว่าเราจะส่งข้อมูลอะไรถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับถ้าเป็นตัวอักษรเราก็จะเตรียมข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นสตริงธรรมดาแล้วเราสั่งอารมณ์เหมือนสั่ง system.out.println อ่ะครับแต่เราเปลี่ยนเป็น data_out.println นะครับ system.out.println เวลาเราสั่งปุ๊บเนี่ยข้อมูลมันจะไหลออกจากแอปพลิเคชันเราไปโผล่อยู่บนหน้าจอถูกมั้ยครับในการปริ้นนะครับไหลออกจากโปรแกรมเราไปอยู่บนหน้าจอแต่ถ้าเราสั่ง data out นะครับที่เป็น print stream เนี่ยจุด print line นะครับมันจะไหลออกจากโปรแกรมเราไปโผล่ที่เครื่องของปลายทางหรือเครื่องที่เราเชื่อมต่อผ่านซ็อกเก็ตไปนะครับแค่ print ตรงนี้ครับข้อมูลจะไปถึงปลายทางเลยทันทีด้วยความเร็วแสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อส่งข้อมูลเสร็จเราก็สั่ง close ก็คือการปิด stream นะครับปิดช่องทางการเชื่อมต่อหรือปิด stream การเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นก็ทำงานอย่างอื่นต่อไปทีนี้อาจารย์จะเขียนโค้ดให้ดูครับอาจารย์จะเขียนโค้ดให้ดูเรามาที่ตัว Eclipse ของเรานะครับอาจารย์สร้างเป็นlecture นะครับสร้างโปรเจกต์เป็น lecture 08นะครับ lec 08ทีนี้เราจะสร้างฝั่ง client ใช่ไหมครับเราจะสร้างฝั่ง client เนี่ยเราก็จะสร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าsimple client แล้วกันนะครับเป็น simple client นะครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นคลาสที่รันได้ก็ใส่ main method นะครับแล้วจากโจทย์นะครับมันจะมี UI ด้วยเห็นไหมครับเป็นตัวนี้คือฝั่ง client ที่เราจะเขียนนะครับเราจะส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ต้องมี UI ตามนี้ UI ตามนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้เป็น layout แบบไหนครับเป็น grid ใช่ไหมครับเป็น grid layout ฉะนั้นเราก็สร้างเป็น grid layout ขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะสร้างเฟรมนะครับเป็น class my client นะครับเป็น extend มาจาก client สะกดผิด client client นะครับเป็น jframe ครับเป็น jframe แล้วพอเราสร้างเสร็จก็อารมณ์เดิมครับconstructor ของมันแล้วก็เซต size ให้มันนะครับอาจารย์ก็ให้ size ของมันมีประมาณเอาสัก300แล้วกันเนาะ300สูงสัก300ก็ได้อ่ะ300 300นะครับเซต default close operation เป็น jframe จุด exit on close นะครับแล้วก็เซตตัว location relative to ไปเป็น now นะครับก็คือให้มันรันที่กลางจอ layout นะครับ layout ของอาจารย์ให้เป็นgrid layout นะครับ new grid layout นะครับ grid layout โดยที่มันมีกี่แถวกี่คอลัมน์มันมี3แถว1คอลัมน์ใช่ไหมครับเราก็จะให้เป็น3แถว1คอลัมน์นะครับจากนั้นพอเราได้ layout มาเสร็จแล้วครับในเฟรมของเรามี attribute นะครับมี text กี่ตัวมีปุ่มกี่ตัวเราก็สร้างเข้าไปนะครับเราก็จะบอกว่าเรามี jtext field นะครับ jtext field
ก็คือ TF นะครับ Take Field ตรงนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรดีในสไลด์อาจารย์จะตั้งไงก็ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าหมายถึงว่าตัวอย่างของอาจารย์นะครับข้างบนเนี่ย Take Field ตัวข้างบนอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มันเป็น address นะครับหรือว่า server ก็ได้นะครับเป็น address หรือ server ตัวข้างล่างก็เป็นข้อความที่เราจะส่งฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า take field ข้างบนก็คือ server นะครับ server ของเราหมายเลข IP อะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับหมายเลข IP อะไรใส่เข้าไปต่อไปก็เป็น j take field นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ take field ของข้อความที่เราจะส่งนะครับข้อความที่จะส่งเท่ากับ new j take field เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ข้อความนะครับได้ส่วนของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ปุ่มครับ J button นะครับเป็นบัตเทิลก็คือ BTN BTN ปุ่มใช้ปุ่มอะไรเอ่ยปุ่ม send นะครับก็จะเป็น BTN send นะครับเท่ากับ new J button แล้วก็ใส่ข้อความว่าใส่ข้อความว่า send นะครับส่งเมื่อเรากดปุ่มส่งปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลไปฉะนั้นอาจารย์ก็จะ add เข้ามาอยู่ในเฟรมครับadd tf server ก่อนเลยนะครับ add server เข้ามาในเฟรมครับแล้วก็ add tf message นะครับเข้ามาในเฟรมแล้วก็ add button นะครับ button send เข้ามาในเฟรมเสร็จแล้ว UI เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมารันโปรแกรมก็มาเทสนะครับก็คือ my client นะครับเราตั้งชื่อว่า my client เท่ากับ new my client นะครับแล้วก็ my client จุด set visible ให้กลายเป็น true แบบนี้นะครับตอนนี้อาจารย์สร้างแค่ UI ครับใช้เวลาสร้างนิดนึงคือสร้าง UI นะครับเสร็จแล้วก็รันโปรแกรมปึ๊บนี่ได้ UI ตามนี้โอ้โหไม่สวยเลยครับสูง300นี่สูงเยอะเหลือเกินอาจารย์เหลือสัก150แล้วกันนะ150น่าจะดูดีกว่านี้ปึ๊บอ่ะดูดีขึ้นละ150นะครับประมาณนี้ทีนี้ตรงเซิร์ฟเวอร์ครับอาจารย์จะใส่ค่าเข้าไปเลยแล้วกันนะครับหมายเลขเครื่องของอาจารย์คือหมายเลขอะไรทีนี้อาจารย์มีอย่างที่บอกนะครับอาจารย์มีโปรแกรมนะครับที่เป็นตัวฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้นะครับอาจารย์ก็จะรันตัวฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับสมมติอาจารย์รันในอีกหน้าหนึ่งนะอาจารย์รันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับนี่คือโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์นะครับมันชื่อมีหมายเลข IP ว่า 192.168.178.2 เดี๋ยวนะ IP ของเครื่องอาจารย์มีหลาย IP มากนะครับมันไม่น่าจะใช่เบอร์นี้อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เบอร์นี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เขียนโค้ดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงค่าหมายเลข IP ตัวแรกที่มันเจอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวในเครื่องหนึ่งเครื่องมีหลาย IP นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่า IP ของอาจารย์เนี่ย IP config นะครับเครื่องของอาจารย์มันน่าจะเป็น IP192.168.1.203 มากกว่าครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ copy ตัวนี้มาตัวที่มันเอามาโชว์เนี่ยมันเอามาจากตัวนี้ครับมันบอกว่าเอามาจาก virtual box โอ้โหตัวนี้เป็น IP ที่อาจารย์ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ฉะนั้นโปรแกรมเราไม่เกี่ยวข้องแน่ๆฉะนั้นนะครับ IP ของอาจารย์จะเป็นหมายเลขตัวนี้ไม่ต้องสนใจตัวข้างบนนะครับอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อาจารย์ใส่หมายเลข IP มาแล้วอาจารย์ทดสอบใส่ข้อความคำว่า hello เข้าไปนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมอีกทีนึงนะครับได้ UI มาหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้ากดส่งข้อความควรจะส่งจากตรงเนี้ยเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์นะครับเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์ทีนี้เวลาเรากดส่งนะครับปุ่มของเราก็คือเรามันจะกดส่งก็คืออยู่ที่ปุ่มใช่มั้ยเราก็ต้องมา add listener นะครับไว้ที่ปุ่มก็คือ add action listener นะครับ add actionไหนล่ะทำไมไม่ขึ้น add อ๋อไม่ใช่ต้องเป็น btn นะครับ btn send จุด add action listener new นะครับ action listener ก็จะมี action perform อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง action perform เหมือนเดิมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ส่งนะครับเป็น method การ send นะครับ send message แบบนี้ครับ send message ซึ่ง send message เนี่ยเราก็สร้างเมธอดใหม่ขึ้นมาครับ create method มันมาสร้างข้างในอาจารย์ก็คัดออกมาข้างนอกนะครับก็เป็นเมธอด send message ที่อาจารย์ต้องการนะครับจากนั้นอาจารย์ได้เมธอด send message ละอาจารย์จะส่งนะครับจะส่งข้อความไปอาจารย์ก็ได้ต้องหาข้อความก่อนที่จะส่งก็คือ string ข้อความที่จะส่งนะครับอาจารย์จะดึงมาจากไหนนะครับตั้งชื่อว่า message อาจารย์จะดึงมาจาก tf message นั่นเองนะครับ
ก็คือตัว message ที่อาจารย์สร้างขึ้นนะครับตัว text field ที่อาจารย์สร้างขึ้นจุด get text นะครับก็จะได้แบบนี้อาจารย์ก็จะได้ text นะครับที่อยู่ในตัว text field เอามาใส่ในตัวแปร string ตัวนี้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการส่งนะครับเริ่มทำการส่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการสร้าง socket ถูกไหมครับจากการสร้าง socket ฉะนั้นอาจารย์ก็จะการสร้างโซเก็ตจะต้องเป็นการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกจะต้องมีการใส่ try cache นะครับอาจารย์ก็จะใส่ try cache เข้าไปนะครับพอใส่ try cache เข้าไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราจะทำการสร้างโซเก็ตก็คือใช้คลาสที่ชื่อว่าโซเก็ตนะครับตั้งชื่อ object ว่าโซเก็ตละกัน new socket นะครับโดยที่โซเก็ตเนี่ยจะมีการใส่ host นะครับหรือว่าปลายทางแล้วก็ port ที่มันเปิดนะครับฉะนั้นโฮสต์ปลายทางของเราก็คือ TF server นะครับก็คือ text field server ของอาจารย์นะครับแล้วก็ get text มาที่อาจารย์ใส่หมายเลข IP เข้าไปนั่นแหละนะครับตัวนี้แล้วพอร์ตอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้พอร์ตเบอร์50101เพราะว่าบนเซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตอะไรแล้วต้องเชื่อมต่อที่พอร์ตนั้นนะครับบนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมเนี้ยของอาจารย์นะครับอ้าวทำไมเด้งหายไปเลยล่ะโปรแกรมเนี้ยของอาจารย์นะครับอาจารย์ใช้พอร์ตเบอร์50101นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเปิดพอร์ตเชื่อมคอนเนคชันไปที่50101จากนั้นอาจารย์ก็มาสร้างprint stream ใช่ไหมครับต้องมาสร้างเป็น print stream นะครับเป็น Java IO ธรรมดาครับตั้งชื่อ object ว่า data out นะครับ data out โดยที่ print stream เนี่ยเกิดมาจาก socket นะครับจุด get output stream นะครับ get output stream ถ้าดูจากโค้ดนะครับตัวต้องสร้างเป็น object เข้าทีสร้างเป็น object นะครับเป็น object ของ print stream นะครับ print stream ฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมา new นะครับ new print นี่ล่ะ print stream นะครับแล้วก็ใส่ socket เข้าไปครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ละนะครับได้ data out ทีนี้เราจะส่งข้อความครับง่ายมากเลยครับdata out จุด print line นะครับเพราะมันเป็นข้อความธรรมดาใช่ไหมครับเป็นข้อความธรรมดาเนี่ยมันเป็น string นะครับเราก็ส่งข้อความก็คือ msg ของเราก็คือ string ตัวนี้ครับ string ตัวนี้เราส่งข้อความออกไปพอส่งเสร็จปุ๊บก็จะเป็น data out นะครับจุด close เพราะเราจะส่งเสร็จแล้วเราก็ปิดการเชื่อมต่อนะครับฉะนั้นถ้าเรา run โปรแกรมขึ้นมาครับปึ้ง run โปรแกรมขึ้นมาได้ข้อความแบบนี้ข้อความจะเชื่อมต่อไปยังไอตัว client ของอาจารย์จะเชื่อมต่อนะครับถ้ากดปุ่มนะครับกดปุ่มปุ๊บมันจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะส่งข้อความออกไปนะครับหวังว่าจะส่งได้นะเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับปุ๊บเห็นไหมครับอาจารย์กดจากตรงนี้นะครับส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตรออยู่แล้วนะครับเบอร์50101ถ้าใครที่ทำได้ตามที่อาจารย์สอนก็คือมันจะส่งข้อความตรงเนี้ยนะครับไปโชว์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยก็ได้นะครับเราลองดูนะครับภาษาไทยน่าจะได้นะเป็นทดสอบครับแล้วก็ส่งไปเห็นไหมเป็นข้อความภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นการเขียนโปรแกรมที่ส่งข้อมูลจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบ simple ที่สุดแล้วแบบมาตรฐานที่สุดนะครับฉะนั้นนี่ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับ